นี่ค่ะชมพูอธิตาพยัคฆ์นะคะมิสแกรนด์เชียงใหม่2022แล้วรางอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ได้รับบรีฟมาจากทีมงานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วนะคะแฟนดอม3คนนะคะจะมีการอัมกันเกิดขึ้นค่ะทุกคนมีการอัมกันเกิดขึ้นสวัสดีค่ะชมพูอธิตาพยัคฆ์นะคะมิสแกรนด์เชียงใหม่2022แล้วรางอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022อธิตาพยัคฆ์มิสแกรนด์เชียงใหม่สำหรับวันนี้นะคะชมพูมีกิจกรรม1กิจกรรมนะคะมาให้ทุกคนได้ติดตามไปพร้อมๆกันซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่ได้รับบรีฟมาจากทีมงานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วนะคะก็พบว่าตามโจทย์เนี่ยเราจะต้องวิดีโอคอลหาแฟนดอม3คนนะคะหรือคนที่เราคิดว่าเขารักเรามากนะคะก็จะมีการอัมกันเกิดขึ้นค่ะทุกคนสำหรับบทบาทนี้นะคะชมพูก็จะบอกไปว่าชมพูเนี่ยมีเหตุผลบางอย่างที่จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ของรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นี้และอาจจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ด้วยนะคะแค่ฟังแค่นี้ก็เศร้าแล้วใช่ไหมนะคะเนี่ยค่ะเราก็เลยจะมาดูรีแอคชั่นของเขาทั้ง3คนและ3คนที่เลือกมาจะเป็นใครนั้นตามไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลเจ้าเมียวทำอะไรอยู่เมียกำลังขนของไปตลาดมาจะได้เจ้าที่คุยกับกองประกวดมาใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าเขาว่าจะให้เราแบบยุติบทบาทเหมือนกับถอดตำแหน่งอะทำไมอะก็เหมือนกับแบบเรื่องปัญหาสุขภาพอะไรนี้ด้วยอะอย่างไปร้องเพลงอะก็มีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรไม่สบายตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาตอนนี้เหมือนเขาจะให้พี่อยากไปอัดรายการพี่บอกว่าพี่ไปหาหมอมาแล้วที่ว่าเป็นซีดอะนั่นแหละแล้วนี่ก็แบบตอนนี้เหมือนมันก็มีข่าวแว่วๆมาแหละว่าอาจจะมีการแบบยุติบทบาทการทำหน้าที่นี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าให้มีแถลงข่าวเร็วๆนี้ด้วยเอาแล้วที่ผ่านมาคือใครพูดอ่ะพี่นวัดเหรอก็เหมือนแบบข่าวมันมาจากพี่นวัดนั่นแหละแต่เขาให้ทีมงานมาคุยไงให้คนในกองมาคุยเป็นแค่พี่ภูคนเดียวหรอหรือว่าถ้าอย่างคนอื่นไม่สบายนี่ไม่เป็นไรเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าแต่ของคนอื่นเขาอาจจะแบบว่าแค่เฉพาะงานเนี่ยแต่ของพี่มันเป็นนู่นนี่นั่นบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำงานให้เขาไม่ได้อะไรเงี้ย โอ้ย รู้มาเรื่องใหญ่อ่ะมีแบบว่าเดี๋ยวต้องมีแถลงข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้รอฟังผู้ใหญ่แต่ว่าพี่เขาบอกมามันก็ชัดอยู่นะเขาโทรมาคุยว่าแบบว่าเหมือนแบบชมพูแบบมีปัญหาบ่อยกว่าเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็ทำงานให้กองไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเครียดอ่ะที่ผ่านมาทำจะว่าไม่สบายแต่ก็ทำทุกอย่างนะแต่ประกวดแทนพี่ไปพี่เหมียวจะขำหรอทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะจะขำตอนที่ครูบอกว่าไปประกวดแทนพี่ไปแต่ประกวดแทนพี่ไปอะไรก็จะร้องใช่เมื่อกี้นี้คือแบบร้องไปแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยโทรหาก่อนยังไม่ได้คุยกับแม่เลยอ่ะแฟนคลับพี่ภูไม่ยอมหรอกประท้วงตั้งประท้วงเลยใครเป็นแกนนำเหมียวหรอใช่จะเป็นแกนนำหรอจะเหมียวไปก่อม็อบตรงนั้นเนี่ยออฟฟิศพี่ภูอยู่ไหนนะออฟฟิศพี่ภูที่ไหนออฟฟิศมีแกนพี่ภูบอกไปนั่นแหละเก่าจังเนาะชมพูออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหมียวเราเล่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ภูต้องเอาให้แน่ก่อนแล้วก็มาคุยกันอีกทีนึงเหมียวจะไปคุมเพิงไม่ใช่ไปคุมเหมียวจะมาชุมกับแก๊งเหมียวแก๊งไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไปหานะวันไหนคะวันนี้แหละไหนๆก็จะไม่มีงานทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปอย่าพูดเวอร์โอ้คนอย่างพี่ภูวันนะไม่มีใครเขาให้นี่หรอกใครมันมีกี่งานที่ทำไม่ไหวมันมีกี่งานอย่าไปทำแทนให้เหมือนชอบทำมันตลกอ่ะ
อย่าเพิ่งไปเครียดอะไรที่มันยังไม่เกิดอ่ะมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้หรอพี่ปูที่แบบปลดตำแหน่งนอกจากมันก็นอกจากเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะพี่มีอะไรจะบอกเข้าสู่ช่วงดาราล็อกกันลิ้นโดนแล้วสิตัวเอโดนแล้วสิสนุกเนาะไม่ต้องมาหานะไม่รักแล้วจังหวะโดนจริงนะโดนกดจริงเครียดเลยนะแต่ทำไมต้องเป็นเหมียวอ่ะก็พี่รู้ไงว่าเหมียวต้องแบบรักพี่ที่สุดแน่นอนตอนแรกแบบจะร้องไห้ไงแต่ร้องไม่ออกร้องไม่ออกร้องไม่ได้พี่จะน่าซึ้งมากเลยอ่ะพี่จะยิ้มเราพี่มองหน้าเหมียวพี่จะขำเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณนะรักนะพี่น้องไม่คุยได้แล้วเสียเวลามากแล้วดิจอดรถไว้คาตลาดเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอ้โหคุณชมสภาพไม่ได้เลยนะคุณอินทำอะไรอยู่ร้อนอยู่ไม่สบายหรอมีเรื่องอยากจะมาคุยด้วยไม่รู้จะคุยกับใครดีอ่ะทีมงานแบบจะให้ไปถ่ายงานสักอย่างนึงนั่นแหละมีงานให้ทำอ่ะแล้วเราก็บอกว่าเออแบบเราไม่สะดวกที่จะไปนู่นนี่นั่นพี่รังวัดอ่ะเขาก็เหมือนกับแบบว่าคือทำไมแบบชมพูถึงมีปัญหาบ่อยจังเลยอันนี้ยังจะเป็นนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยทำไมปัญหาสุขภาพมันเยอะจังเลยแต่มันแบบมันทำงานให้กองไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนกับแบบว่าเขากำลังเขาก็ประชุมกันอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องแบบยุติบทบาทการแบบทำหน้าที่ตรงเนี้ยซึ่งพอฟังดูแล้วแบบมันเรื่องใหญ่อะมันก็ถือว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่อะก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือปลดอะแล้วเดี๋ยวแบบมันจะมีแถลงข่าวเร็วๆนี้อะไม่รู้จะทำไงเหมือนกันพอฟังแล้วแบบนี่หูดับอะนี่ไม่รู้จะพูดยังไงอะเออคุณครูได้บอกใครบ้างยังอะต้องมีบอกเหมียวไปแล้วโอเคหรือเปล่าไม่เลยไม่โอเคเลยไม่รู้ว่าแบบต่อไปจะยังไงจะยังรักผู้อยู่เหมือนเดิมไหมอ่ะรักเหมือนเดิมไม่ทิ้งไปไหนแล้วโอเคหรือเปล่าไม่เอาห้ามร้องอย่าบอกว่ารักนะรักเหมือนกันไม่ร้องเร็วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยถามรู้สึกไงหรอก็ช็อกนะแต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะก็อยู่กับพี่ชมอยู่ดีไม่ต้องห่วงไม่ทิ้งอยู่แล้วนี่ตอนแรกว่าจะไม่ร้องนะพูดคำนี้มาโอ้โหไม่เอาไม่ร้องเนี่ยเขายังไม่ร้องเลยจริงก็อยากร้องแต่ไม่ได้ดูคนตรงหน้าดิร้องแง่มืออ่ะคุณนี่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงปะเรื่องที่บอสพูดอะเหรอเอาจริงๆปัญหาตรงๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอะคืออันเนี้ยแบบพี่ทีมงานเขาโทรมาไงเขาแบบเขาก็บอกมาว่าเออมีต่อกันมาอะไรเงี้ยถ้าแบบมันจะต้องปลดจริงๆอะทำไงอะเอาจริงก็ทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าสัญญามันขึ้นอยู่กับบอสอะก็เราก็ต้องยอมรับอะแต่คุณชมไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีใครทิ้งคุณชมหรอกแฟนคลับคนอื่นก็ไม่ทิ้งหรอกมีคนพร้อมอยู่ข้างคุณชมอยู่แล้วเยอะแยะโหนี่ว่าจะไม่ร้องแล้วนะไม่เอาโหร้องจริงเลยอ่ะร้องทำไมเป็นอะไรไม่เอาไม่ร้องมานี่จะเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วอ่ะทีมงานอ่ะที่เขาโทรมาคือเขาโทรมาบีฟให้อัมแฟนคลับเนี่ยแรงมากเออแล้วดูดิแล้วเราเลยโดนไปด้วยเลยอ่ะตอนแรกกะจะไม่ร้องนะโหดักล้อกันเล่นคุณชมคือเมื่อกี้โทรไปหาเหมียวเหมียวบอกเดี๋ยวเหมียวจะตั้งม็อบเลยจะปะทะเลยโอ้เนี่ยจะเจอเขาด้วยเนี่ยขอโทษด้วยที่แบบว่าไม่ได้บอกไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ขอบคุณมากรู้แล้วว่าแบบว่าความรักมันยิ่งใหญ่รักนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
พี่เดือนคืออย่างงี้เมื่อวานเนี้ยทีมงานเขาให้หนูอ่ะไปถ่ายรายการอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละบอกเขาแหละว่าไม่สะดวกไปถ่ายนั่นแหละแล้วแบบวันนี้เขาก็เลยแบบว่าโทรมาบอกหนูว่าเรื่องนี้คือพี่นวัดเขาประชุมแล้วเขาก็บอกมานะชมพูว่าตอนนี้มีแค่ชมพูนะที่แบบมีปัญหาสุขภาพนู่นนี่นั่นอยู่คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเวทีก็เหมือนแบบร้องเพลงไม่ได้ชมค่ะหนูชื่อชมมากับพี่แล้วก็มากับลีให้มาถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไม่สบายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้หนูอะยุติหน้าที่การแบบเป็นรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนูไม่รู้ว่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันจริงหรอไม่ได้นะหมายถึงว่าหนูเลื่อนอะหนูเลื่อนแค่ครั้งเดียวเหรอคะหรือหมายว่ายังไงมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเวลาร้องเพลงที่หมอลำหรือยังไงมันเป็นฟิลนี้เหรอแล้วเขามาว่าหนูทำไมอะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะแล้วคือถ้าสมมติว่ามันจะยุตินี่คือยุติยังไงก็ไม่รู้อะยุติคือปลดหรอว่าคืนวงเลยนะไม่ใช่คือปลดเลยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นปลดอะมันไม่ถูกมันไม่แบบไม่ยุติธรรมเลยอะแค่เนี้ยพี่วัดอะเขาค่อนข้างจะซีเรียสเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่แบบครบรอบ10ปีด้วยแล้วเขาว่าอยากจะแบบว่ามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าหนูอะเวลามีงานสำคัญอะไรให้ทำอะไรเงี้ยแล้วแบบหนูก็มีปัญหาตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่หนูปฏิเสธเขาไปหลายงานหรือคะหรือว่ายังไงก็มีเมื่อวานนี้อะค่ะแล้วก็มีคอนเทนต์แกล้งมาริมาแล้วช่วงนั้นหนูไม่มีเสียงหนูก็เลยขอผัดเขาไปพอถึงวันที่มันจะต้องถ่ายต้องอะไรแล้วอ่ะหนูก็ยังแบบเสียงไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ได้เลื่อนมาอีกแล้วจนมาเมื่อวานเนี้ยที่เขานัดให้เข้าไปถ่ายอะค่ะอันนั้นก็เหมือนกันไออีกแล้วไอเอาเลิกเอาชัยมีอะไรคุยกับพี่ได้นะถ้าแบบถึงขั้นปวดนี้คือแบบเรื่องใหญ่จริงๆนะจะรับไม่ได้กับเรื่องนี้มากๆเลยเพิ่งจะมารักหนูอ่ะแล้วก็แบบมาเจอเรื่องแบบเนี้ยตายร้องไห้ไปหลายวันไม่มันคงไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกมั้งเรื่องหนูแบบหนูกลัวไปบนให้หนูดีกว่าพี่ไปหลวงพ่อสุธรดีกว่าไปบนให้หนูได้ไหมอ่ะรับไม่ได้มันจะเสียใจมากเลยแต่ขอให้มันไม่มีอะไรแบบร้ายแรงมากันคงไม่ร้ายแรงหรอกนี่จะต้องไปบนแหละพี่เดือนหนูกลัวโอ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกพี่เดือนจะเสียใจไหมถ้าสมมติว่าหนูแบบไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แล้วอ่ะถึงจะเสียใจแต่พี่ก็ไม่เลิกรักหนูอ่ะพี่เดือนขอบคุณนะคะก็จะอยู่ตรงนี้แหละหนูรักพี่เดือนแต่พี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จริงๆพี่แบบพี่ก็รักหนูแต่แบบพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไงไปบนดีกว่าพรุ่งนี้พี่ไปวัดแต่เช้าเลยพี่เดือนคืออย่างงี้ที่หนูโทรคุยกับพี่เดือนอ่ะเพราะว่าทางกองอ่ะให้เลือกแฟนดอมมา3คนให้หนูอ่ะบอกพี่ๆทุกคนว่าแบบหนูอาจจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือแบบอาจจะต้องโดนปลดซึ่งจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมันคือเรื่องล้อเล่นเดี๋ยวจอมพูนี่ค่ะพี่เดือนฮัลโหลฮัลโหลพี่เดือนแล้ววันนี้ก็คือโดนกันไป3คนหนูถึงบอกไงว่าหนูอยากให้พี่เดือนใส่ฟิลเตอร์นิดนึง หนูขอโทษหนูขอโทษค่ะแต่หนูอยากจะบอกว่าสิ่งที่หนูได้ขึ้นมาคือสายตาแห่งความห่วงใยของพี่เดือนนะพี่เดือนน่ารักมากเลยนี่อยู่ใกล้ๆหนูจะวิ่งเข้าไปกอดเลยคนหนึ่งจริงจังมากเลยแล้วพี่เดือนบอกพี่เดือนจะไปบนนะพี่เดือนน่ารักมากไปจริงนะไปจริงๆนะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อกี้แอบมีกล้องอ่ะเข้ามาในนี้นิดนึงใช่ป่ะหนูก็ว่าเฮ้ยพี่เดือนจับได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นพี่ไม่เห็นขอบคุณมากเลยค่ะพี่เดือนก็คือแบบว่าอันนี้ล้อเล่นต้องขอโทษด้วยมันเป็นภารกิจที่เขาบังคับให้หนูมาทําล้อเล่นล้อเล่นไม่เอาไม่ร้องขอบคุณมากเลยหนูเนี่ยเมื่อกี้หนูก็เกือบแบบน้ําตาซึมเหมือนกันนะพี่เดือนดูแบบว่าโหจะไปบนให้จะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะหนูขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจมันเป็นภารกิจที่เขาให้มาทําจริงๆจบกันไปแล้วนะคะสำหรับภารกิจที่ชมพูได้รับมอบหมายให้ทำในวันนี้ขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับ3ท่านที่ชมพูได้เลือกมาทำคอนเทนต์วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจมากๆรวมถึงตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้อัดคลิปทุกคนนะคะทำให้ชมพูได้รู้ว่าในเวลาที่ชมพูได้เจอเรื่องแย่ๆก็ยังมีคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆชมพูเป็นกำลังใจให้ชมพูเสมอและก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe ช่องแบรนด์ทีวีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับวันนี้ชมพูต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องแบรนด์ทีวีเ
พื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเรา